ด้านหน้าคือทุ่งสีเมืองแล้วนะครับเห็นไอ้นี่ป่ะทางมะลายเขาอ่ะเป็นไฟลุ้งเลยนะสวยดีอุ้ยเขาพ่นน้ำอ่ะน่าจะระบายความร้อนนะครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเขาทำแบบนี้นะงั้นเดี๋ยวเทียนมันคงจะละลายนะครับเทียนละลายหรือเปล่าไม่แน่ใจดูดิคงร้อนมากนะครับเนี่ยดูดิละลายหมดแล้วโอ้โหน่าขาดจังฝั่งนี้ก็จะมีขายของคล้ายๆเหมือนตลาดนัดนะครับเหมือนถนนคนเดินนะครับจริงๆวันนี้วันศุกร์ก็มีถนนคนเดินนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ช่วงเข้าพรรษาเขาจะงดหรือเปล่าอ๋อนี่ผมจำได้แล้วเมื่อวานนะผมนั่งบนอัศจรรย์นะฮะผมเห็นขบวนนี้เหมือนกันจะมีคล้ายๆเป็นเหมือนนรกนะครับก็จะมีเนี่ยขอโทษนะผมไม่รู้ว่าเรียกเขาว่าอะไรแต่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยอะตรงนี้ผมอยู่ตรงข้างๆโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนะครับเขาจะมีเหมือนเทียนพรรษานะครับที่เขาแห่เมื่อวานเขามาจอดรอบๆถนนนี้หมดเลยนะครับสิเดี๋ยวผมเข้าไปทุ่งสีเมืองก่อนนะครับเข้ามาในเขตของทุ่งสีเมืองแล้วนะครับโอ้นี่ก็ท่าสีใหม่ผมจำได้ผมเคยมาแล้วตอนเย็นนะเขามีเต้นอาราบิกตรงนี้แบบรอบเลยนะเป็นศูนย์รวมแบบการกีฬาของที่นี่เลยมีเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรงี้ด้วยนะครับเริ่มไม่ถูกเลยครับว่าจะเดินดูอันไหนก่อนเดี๋ยวผมดูจากทางขวาวนขวาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลนบนขวาเนี่ยเราจะเห็นด้านหน้าของรถขบวนนะครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะมีขบวนรถแห่เทียนนะครับงานเมื่อวานนะเต็มเลยอ่ะแล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบคันใหญ่อ่ะไล่จากขวาสุดอันนี้น่าจะเป็นอันแรกนะครับผมก็จะไล่ไปนะเห็นว่ามันจะถ้าเราไล่จากทางเนี้ยมันก็จะเป็นด้านหน้าของหัวขบวนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนนี่คือวัดชัยมงคลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อะมันเริ่มละลายแล้วนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมเอามือไปจับอ่ะเห็นป่ะเขาน่าจะพ่นน้ำด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พ่นน้ำอ่ะแบบโดนแดดเพียวๆเนี่ยน่าจะละลายไปแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นคือรองอันดับ2นะคือที่3หรือเปล่าเนี่ยความเข้าใจผมน่าจะใช่นะครับเป็นของธนาคารธ.ก.ส.นะแต่วันนี้คือวันที่2นะเมื่อวานเขาแห่ไปแล้วนะครับเทียนมันเริ่มละลายแล้วอ่ะดูดิเห็นไหมครับก็จะสวยสวยมากมีใกล้ๆกันก็มีอันนี้เป็นจำลองนะครับของทุ่งสีเมืองนะจำลองเป็นเทียนตรงนี้ไม่มีใครมาถ่ายรูปเลยอ่ะแต่ผมเคยมาถ่ายรูปแล้วนะครับก็จะมีเหมือนมีงานนะมีงานแบบเหมือนทำเป็นเหมือนชาวบ้านน่าจะขายของนะครับเป็นงานเฟสติวัลเดี๋ยวผมเดินมาดูอีกทีนะครับแต่เดินถ่ายเทียนก่อนนะ
ยอันนี้รางวัลชนะเลิศเลยนะครับประเภทแกะสลักขนาดเล็กนะของอำเภอจันทามาทันทารมนะครับขอโทษครับโอ้สวยอ่ะละเอียดมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีกี่ประเภทนะครับผมแต่เนี้ยสวยมากเลยคือละเอียดนะในระดับที่แบบว่าสายตาเนี่ยเขาแทรกแบบการแกะสลักไว้นะครับอันนี้ได้รางวัลด้วยนะอันนี้ชนะเลิศเหมือนกันนะครับแกะสลักขนาดกลางโอ้โหมันคือมันชิ้นใหญ่นะนี่ขนาดกลางเลยนะใหญ่มากเลยนะอันนี้เขาพ่นแรงความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับมี1 2 1ตัวอันนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภทแกะสลักขนาดกลางนะโอ้แต่เขาใช้เทียน2สีนะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะครับโอ้แต่ผมคือเขาทำสัดส่วนอย่างของมนุษย์เนี่ยฮะของคนเนี่ยเขาทำสัดส่วนดีเลยฮะตรงอันนี้เหมือนละลายแล้วครับอันนี้ชนะเลิศ นะครับแกะสลักขนาดกลางนะครับอันนี้อันเดียวกันนะครับทำไมฝั่งนี้สีเข้มกว่าฝั่งนู้นเนาะมีพญานาคมีลิ้นด้วยนะโอ้แกะได้ยังไงเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสะพานอุบลบานนะครับนี่เป็นศาลหลักเมืองนะครับจังหวัดอุบลนะครับอันนี้รางวัลชนะเลิศประเภทสลักขนาดใหญ่แปลว่าอันที่ใหญ่สุดอันนี้จะได้รางวัลนะครับเป็นของสนับสนุนโครงการนี้นะคะเจ้าของชื่อเหรออำเภอเดชอุดมนะครับให้ท่านได้ชมได้นะคะในบริเวณขนาดใหญ่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำการผมไม่แน่ใจเหมือนยังไม่ละลายเลยนะละลายไหมเพื่อนๆดูไงไม่ละลายเลยนะดูดิโอ้ชิ้นใหญ่ละเอียดมากเลยอันนี้ของวัดเมืองเดชนะครับได้รางวัลประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะครับได้อันดับหนึ่งอันนี้คือชนะเลิศนะครับโอ้ใหญ่มากเลยสวยละเอียดมากเลยนะครับเยี่ยมชมนะคะพระธาตุหนองบัวที่ผมไปเมื่อเช้านะครับวันนี้ได้อันดับ2นะครับประเภทแกะสลักอันดับ2นะฮะนี้รองอันดับ1สวยเหรออันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับประเภทการติดพิมพ์ขนาดเล็กนะติดพิมพ์ผมเข้าใจเองนะครับว่าเขาจะทำเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เอามาติดพิมพ์ก็คือจะไม่ได้เป็นจากเทียนก้อนใหญ่ครับจะเป็นแบบเหมือนทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเอามาติดประกอบกันนะครับผมก็ทำยากเหมือนกันนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับรองจากเมื่อกี้นะครับผมสู่งานประเพณีผมเดินกลับ
มาทุ่งศรีเมืองนะครับมาดูงานตรงนี้ที่เหมือนขายสินค้านะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อเป็นงานโอท็อปนะของจังหวัดอุบลนะครับนะเขาบอกว่าประมาณทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มวันนี้ครับจะมีการแสดงตรงนี้นะครับแต่ผมคงไม่ได้อยู่นะครับตรงลานเทียนนะครับก็เก็บบรรยากาศตอนกลางวันมาให้ก่อนนะครับช่วงแห่เทียนพรรษานะครับก็พอดีของผมมันเป็นเส้นทางที่เขาน่าจะไปสุดที่บขสนะผมอ่านใน Facebook นะครับแต่ช่วงที่ผมมาเนี่ยผมไม่เจอเลยผมก็เลยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมได้นั่งขากลับนะครับดีที่พักผมก็อยู่แถวนี้ฮะตรงข้ามกับ Big C นะครับเดี๋ยวข้ามฝั่งไป Big C กันนะฮะตอนนี้ฝนตกด้วยอ่ะตอนนี้4โมงเย็นนะครับผมก็ตลาดนัดตรงข้างๆ Big C ก็เริ่มตั้งแล้วนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเดินไปคงกินข้าวเย็นไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินออกมาแล้วนะครับกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีนะครับเป็นร้านที่กินเมื่อวันแรกนะครับเราโอเคราคาก็โอเคอยู่นะโอเคตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะแต่มันเป็นที่จอดรถนะครับข้างๆ Big C แล้วเขาก็จะมีร้านอาหารแบบรอบเลยอะแล้วตรงกลางก็จอดรถนะครับโอเคเนี่ยร้านที่2นะครับร้านเกาหลีเป็นปิ้งย่างเกาหลีนะครับกลางคืนตรงนี้บรรยากาศดีมากทุกคนอยากแนะนำนะครับถึงแล้วนะครับร้านนี้นะร้านคิมเกาหลีบาร์บีคิวนะครับหัวละ289รวมทุกอย่างแล้วไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับเ
าเลยดีกว่าไม่รวมไม่ใช่ไม่จำกัดเวลาครับ